สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีชื่นชมไทยเยอนซสบบรีครับวันนี้ผมจะมาสัมภปาทาันธ์นะครับโครงการรถไฟฟ้าที่ประเทศเยอรมนครับเป็นโครงการที่เราเรียกว่าไทมิสเตอร์อีค่านะครับซึ่งที่เยอรมนมีศูนย์ฝึกทางด้านรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันอยู่ที่เมืองอาเคนครับ วิทย์ไัยเราจะประสานกับฮันสแวก a ามาอาเคนนะครับซึ่งก็คือสมาคมอุตสาหกรรมขนาดย่อยที่มีเ็์ที่จะออก certificate ทางด้านไทมสเตอร์ให้เราได้นะครับโครงการนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของช่วงร่างเรื่องของอินเวอร์เตอร์เรื่องของมอเตอร์อ เรื่องของเทคโนโลยีของการใช้สแกนทูลนะครับในการหาข้อบกพร่องและวิธีการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าท่านจบคอร์สนี้แล้วท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าเลยนะครับก็คือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไทไมเซอร์อีคานะครับระยะยเวลาในการดาเนินการคือวันไหนบ้างครับนะครับระยะยเวลาในการดาเนินการก็คือทาง เยอรมันจะส่งเอ็กซ์เพิดของเรามาปูพื้นฐานที่เมืองไทยครับ1สัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึงสิสงิงหาคม1สัปดาห์เลยนะครับเขาจะเอาเอ็กซ์เพิดมามาจัดอบรมที่เมืองไทยก่อนคือเพื่อเตรียมความพร้อมว่าคุณไปที่นู่นคุณต้องเรียนอะไรมีพื้นฐานอะไรแล้วก็ในส่วนของการจัดการที่การเตรียมการที่จะต้องไปอยู่ที่เยอรมันจะต้องทำไงบ้างนะครับ หลังจากนั้นในวันที่20สิงหาถึง2กันยายน65นี้นะครับเพราะนั้นเขาจะจัดฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมันโดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมอ e ีคาที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปเลยนะครับสร้างเสร็จมา2ปีแล้วแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ร่วมมือกับฮัน s p เ c k ฮา m า a r เ ken หรือสมาคมอุตสาหกรรมขนาดย่อย ของที่เยอรมันนะครับเราจะต้องฝึกอบรม2สัปดาห์ในส่วนของเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าแล้วที่สำคัญที่สุดเขาจะพาเราไปดูขบวนการผลิตของรถไฟฟ้าด้วยที่อาเคนมีศูนย์ที่ผลิตรถไฟฟ้าขนาดเล็กให้กับ BMW เนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะได้ประสบาการณ์มากมายแต่นะครับสิ้นของการฝึกอบรมนะครับ จะต้องมีการสอบลายเส้นถ้าอาจารย์สอบลายเส้นไม่ผ่านเนี่ยเขาจะให้แก้ตัวหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าอาจารย์สอบลายเส้นไม่ผ่านสองครั้งเขาก็อาจารย์ไม่ได้ลายเส้นไมเซอร์ไทยไมเซอร์อีกขาเขานะครับนะครับเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยในการดูแลท่านด้วยเขาฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับแล้วก็จะมีดรนพดลกิ่นทองซึ่งเป็น ไทมิสเตอร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าฝ่ายไทยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของวิไลเราก็เดินทางไปดูแลท่านด้วยแล้วก็ท่านติดขัดอะไรก็ดร n นพดลก็จะเป็นคนเทรนนิ่งหลังจากการฝึกอบรมว่าแต่ละหัวข้อแต่ละท็อปิกอาจารย์เข้าใจอย่างไรนะครับฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับอยากเป็นเอ็กซ์เพรทางด้านอ e ีคาในมาตรฐานไทมสเตอร์ รูปแบบของเยอรมันที่เมืองอาเคน็นก็สนใจก็ติดต่อมาที่คุณพิชาเพชรแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์0854821667ย้ยำเลยนะครับคุณพิชาเพชรแดง0854821667เราจะประสานกับในส่วนของเยอรมันนะครับให้ท่าน แล้วก็ดําเนินการขอวีซ่าซื้อตั๋วงบินนะครับเราไปพักที่โรงแรมนะครับไม่ใช่ไปพักอพาร์ตเมนต์น,เ,นเพราะฉะนั้นเราไปพักที่โรงแรมเพราะฉะนั้นจะมีอาหารเช้าให้อาจาร์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะจะ,จะดำเนินการในเรื่องของของในเรื่องอาหารที่อาจารย์จะเอาไประหว่างทางก็สามารถที่จะหุงข้าวได้แต่ไม่สามารถทำอาหารหลักได้ ก็เราก็ไปซื้อฮอทดอกซื้อไก่ย่างราคา1ยูโร2ยูโรเท่านั้นเองหรือฮอทดอกเยอรมันก็2ยูโร3ยูโรหรืออาหารเอเชียที่จะแวะระหว่างทางเป็นแบบอินบิชเอเชียฟู้ดซึ่งราคา4-5หยูโรเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจะให้อาจารย์ดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ก็จะมี Pocket ็ตมันี่ให้อาจารย์ในเรื่องของค่าอาหารด้วยเพราะฉะนั้นรวมทุกอย่างเลยนะครับรวมทุกอย่างเลย ครับค่าตั๋วบินค่าวีซา่าค่าที่พักค่าอาหารค่าทดสอบค่าเซอร์ติฟิกเคตทุกอย่างในราคา250,000บาทน,นะครับสสัปดาห์นะครับประเทศไทย1สัปดาห์ในเยอรมัน2สัปดาห์ผมไปเยอรมัน2สัปดาห์ผมก็หมดเกือบ2,000 200, 0แลวนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดค่าฝึกอบรมถูกมากนะครับเพื่อเขาต้องการให้คนไทยมีความรู้ ทางด้านอีคาตามมาตรฐานเยอรมันเวลาประเทศเยอรมันมาลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อยเขาก็จะมีคนที่มีความรู้ทางด้านอีคาให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับโครงการนี้ดีมากสำหรับคนไทยที่สนใจในเรื่องมาตรฐานอีคาของประเทศเยอรมันขอพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตามรายการขอบคุณมากเลยครับ